สวัสดีครับผมสวัสดีครับแก๊ปบอลสวัสดีครับลืมผมแก๊ปเจสติกซีนีม่าครับผมสวัสดีครับผมบอล HTX ครับผมครับพบกับรายการ Home Entertainment Expert กันอีกครั้งนึงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่างที่สัญญาไว้ตลอดนะครับว่าเราจะต้องมีการแจกแผ่นดีบูเรบ็อกเซตนะครับวันนี้เราก็จะแจกแผ่นเรื่อง The Expendable Trilogy นะครับอันนี้มี3ภาคเลยครับอยู่ในซิลยังไม่ได้แกะอยากได้จังใช่ใครชอบแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมยิงบาซูก้าฆ่าด้วย M16 นี่เลยเรื่องนี้โอ้ยนะฮะกติกาพิมพ์คำว่า G-Sotic Cinema ลงไปในคอมเมนต์พิมพ์ง่ายๆ G-Sotic Cinema ช่วงที่เรากำลังออนแอร์กันอยู่นะครับผมแล้วช่วงที่ออนแอร์เท่านั้นนะช่วงที่แบบเลยออนแอร์ไปแล้วพิมพ์ไปก็ไม่ได้มาร่วมรุ้นแล้วนะพิมพ์มาเป็นจำนวนเป็นท่านที่ผมกำหนดครับนะแต่ยังไม่บอกว่าคนที่เท่าไหร่อาจจะเป็นท่านแรกๆใช่หรืออาจจะเป็นท่านหลังๆ99ไม่ถึงใครจะไปรู้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าคอมเมนต์กันไม่ถึงเดี๋ยวเก็บไปแจกครั้งต่อไปครับนะยังไงก็แจกคือแจกแน่นอนแน่นอนนะครับโอเคย้ำอีกทีนะครับพิมพ์ G-Sotic Cinema นะครับลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับจนกว่าจะจบรายการหรือจนกว่าเราจะเฉลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะนะครับเพจ G-Sotic Cinema นะครับก็เข้าไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับเอาเก็บยังไงดีวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเอาพี่บอลสบายๆด้วยเอาคำถามแบบไม่ต้องให้ผมตอบยากๆเอาง่ายๆเดี๋ยวเวลาผมตอบยากๆเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยว3ทุ่มไม่เลิกเอาง่ายๆพอวันนี้เอาคำถามแบบง่ายๆพี่ของ่ายๆนะง่ายๆง่ายจริงๆตอนนี้โควิดมันก็เริ่มที่จะซาไปค่อนข้างจะพอสมควรแล้วครับเราก็จะได้ยินคำศัพท์ใหม่ที่เป็นอินเทรนด์มากก็คือคำว่า new normal เลิกไอ้ตอนนี้ social distancing ไม่มีแล้วเปลี่ยนใหม่มีอยู่ยังมีอยู่ยังต้องมีอยู่ยังไงก็ต้องมี social distancing จนกว่าจะได้วัคซีนถูกต้องแต่ก็มีคำว่า new normal ขึ้นมา new normal หลายๆคนก็ต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปห้างสรรพสินค้าก็ต้องมีการเช็คอินเช็คเอาท์ครับเดี๋ยวนี้แม้แต่เซเว่นเองจะเข้าอยู่ต้องมีการเช็คอินเช็คเอาท์มันจะวุ่นวายไปเนี่ยสมมติไปเซเว่นพี่ไม่เอาแมสไปเขาต้องให้พี่ยืนรอตรงนั้นสมมติพี่จะเข้าไปซื้อซาลาเปาลูกหนึ่งพี่ต้องยืนรอดูอาการ14วันว่าพี่ไม่เป็นโควิดพอครบ14วันแล้วพี่ก็เขาให้พี่เข้าไปเลยเซเว่นแย่เลยนะแล้วถ้าจะเพราะฉะนั้นต้องใส่แมสทุกคนเพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่เนี่ยเขาให้คุณยืนรอเช็คอาการ14วันก่อนที่หน้าร้านตายตรงนั้นก่อนเลยหิวตายชัวก็ตากก็อย่าลืมใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็สิ่งที่ห้ามเลิกทำก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งยังต้องมีอยู่ตามที่พี่บอลบอกยังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนจนกว่าเราจะได้วัคซีนเราได้วัคซีนเมื่อไหร่เราก็โอเคแหละวางใจได้ในระดับหนึ่งคือไอ้โรคนี้ตอนนี้เนี่ยที่น่ากลัวคือคนเป็นแล้วไม่คนติดแล้วไม่ออกอาการแล้วเขาบอกว่าเป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นอีกนะพี่ครับเออเหมือนมันยังไม่มีภูมิไม่ใช่เนาะมันก็ต้องได้วัคซีนมันทุกคนต้องป้องกันตัวเองครับผมนะครับป้องกันตัวเองด้วยก็อยากให้ป้องกันที่คนที่เรารักด้วยอยากให้พี่เพื่อนสมาชิก Audio Nice ทุกท่านนะครับก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงใช่ครับไม่เจ็บไม่ไข้เลยอยู่เล่นเครื่องเสียงกันไปนานเลยนะครับผมคราวนี้กลับมาคำว่า New Normal แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับวันนี้อ่ะไม่แล้วเครื่องเสียงล่ะพี่เครื่องเสียงเรามี New Normal มั้ยสำหรับพี่มันมีอะไรมั้ยที่เปลี่ยนไปหลังจากโควิดจบสำหรับพี่นะคือตอนนี้พี่อยู่ดูหนังอยู่บ้านเยอะมากเยอะเลยพี่ออกไปไหนไม่ได้อะเยอะเลยคือจากเดิมที่แบบพี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นสตรีมมิ่งไม่เป็นตอนนี้เล่นเป็นแล้วฟัง Tidal แล้ว Spotify แล้ว Netflix
จากเดิมที่แบบไม่เล่นสักอย่างเพราะพี่บอลรู้แล้วเล่นยังไงพี่บอลออกไปไหนไม่ได้ไงพี่คือปิดหมดครับร้านรวงกลางคืนปิดหมดพี่บอลก็เลยเบื่อก็ต้องไปดูหนังดูอะไรไม่งั้นปกติพี่โทรหาผมละสามสี่ทุ่มเอาแล้วเฮ้ยใจเย็นก็คือยุคนี้ว่ากันว่ายุคเมมเบอร์ยังไม่หมดใจเย็นก็คือยุคนี้ครับก็คือแนวทางหรือวิธีการการเล่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปผมชอบเรียกว่า the era of streaming has begun ยุคของการสตรีมมิ่งเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นแล้วถูกต้องคุณ you have to adapt on this thing คุณจะปรับตัวหรือจะสูญพันธุ์พูดอย่างนั้นเลยดีกว่านะฮะลองคิดดูนะครับว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูแผ่นบูเลอ่ะไม่ใช่ distinct หรือ extinct หรือจะฟังเพลง CD อ่ะเราก็ต้องออกไปห้างนะไปซื้อแผ่นไปซื้อแผ่นซีดีไปซื้อบูเล่พัฒนามาหน่อยก็เป็น EMS EMS ก็ยังต้องซื้ออยู่ดีเพราะไปไม่ได้คราวนี้ต้องมาสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์สั่งออนไลน์พอเริ่มสั่งออนไลน์ไปเอ้ยแม่งแพงว่ะแล้วอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันเร็วด้วยครับคนนี้ก็เลยเล่นเป็นสตรีมมิ่งออนไลน์แล้วกันไม่ต้องมีแผ่นไม่ต้องมีอะไรเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เก็บไว้ในคลาวด์ไม่ต้องมาแบบเก็บแผ่นเยอะแยะมากมายมันจะเป็นยุคที่ข้อมูลเนี่ยมันลอยอยู่กับอากาศพี่อยากจะได้พี่ก็หยิบจากอากาศเข้ามาปุ๊บเล่นใช่แล้วมันเล่นได้ทุกอย่างเลยนะคือมือถืออยากจะกดเล่นปุ๊บเล่นได้เลยได้เลยนะอยู่ในเครื่องอยู่ที่บ้านนี้เล่นได้เลยก็ถึงบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันไหลอยู่กับอากาศเนี่ยพี่แค่เอื้อมือหยิบแฟบเล่นได้เลยไปบ้านอื่นล็อกอินปุ๊บเล่นได้เลยครับก็เลยทันใจใช่ปั๊บมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพอเรามาเล่นพวกนี้เราก็จะต้องมีอุปกรณ์ครับผมที่มันจะมาตอบโจทย์เรานะครับคือถ้าแบบเล่นทั่วๆไปมันก็ง่ายๆนะง่ายเปล่าครับแต่เริ่มใหม่ไม่ง่ายค่อยๆปรับตัวครับคือเดี๋ยวนี้ทางโรงงานผู้ผลิตเองเนี่ยเขาก็มองเห็นถึงแนวทางวิธีการเล่นของนักเล่นในยุคปัจจุบันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นอะไรที่มันสะดวกสบายง่ายๆตัวเดียวทำได้ทุกอย่างนะครับเล็กแต่ทรงพลังเล็กแต่ทรงพลังนี่ยากนะเหมือนปีโปรเซสเซอร์ Oculus Move อ่ะใช่บางคนใช่อย่างยกตัวอย่างเช่นพี่บอลยกตัวอย่างว่าปีโปรเซสเซอร์ของ Oculus รุ่น Muse บางคนบอกไอ้เล็กดูไม่บึกบึนดูตัวกระเปี๊ยกบอกคุณรู้เปล่าว่าการจะสร้างปีโปรเซสเซอร์เนี่ยให้มันเล็กเท่านี้แต่ประสิทธิภาพสูงขนาดนี้ทางเมืองนอกเขาถือว่าสุดยอดยกนิ้วเลยนะไม่ต้องทำตัวเครื่องใหญ่คือไม่ต้องไปกินพื้นที่มากแต่ประสิทธิภาพยังคงไว้เหมือนเดิมดีกว่าเดิมด้วยซ้ำกว่ารุ่นก่อนๆอีกนะฮะอันนั้นคือปีโปรเซสเซอร์แล้วที่กำลังพูดถึงเรื่องของสตรีมมิ่งนี่แหละมันมีอะไรที่มันเล็กแล้วมันเสียงดีจริงสตรีมมิ่งถ้าเป็นยุคนี้นะเล็กๆทรงพลังที่ผมนึกเลยนะต้องโกโนดแดกโกโนดแดก DS10 ของโกโนดนะฮะเป็น 4-in-1 แดกนะตัวเล็กนิดเดียวทำได้หลายอย่างเป็นเฮดโฟนแอมก็ได้พี่เอาหมายถึงหูฟังเนี่ยดึกๆเนี่ยดึกๆแล้วถ้าเมียบอกเอ้ยดูดังไรไปเปิดดังเสียบเอาหูฟังเสียบฟังเลยมันจำกัดไหมว่าหูฟังขับยากขับง่ายไปต่อฟังยังมีออปชันอีกนี่ลืมเล่าหูฟังสมมติหูฟังเราโอมต่ำขับยากก็ปรับเป็นไฮนะขับง่ายก็ปรับเป็นโลปรับได้ข้างในตัวเครื่องนี่ภาคหนึ่งนะเป็นเฮดโฟนแอมสองนี่เป็นแดกตัวมันเองอ่ะเป็นแดกอยู่แล้วก็รับภาคดิจิตอลออปติคอลโคแอค AS EBU ยังรับได้มีให้ครบคันช่องต่อนะครับเป็นอะไรนะเป็นเฮดโฟนแอมเป็นแดกเป็นฟรีได้ด้วยปรับเป็นภาคฟรีในตัวได้ด้วยคือมีเขาเรียกว่ามี RCA out มี XLR out ต่อกับ Power Amp ได้เลยนะเป็นไงนะตัวเดียวเล่นได้ครบทุกอย่างนะเป็นฟรีมีวอลลุ่มคอนโทรลนะครับเป็นฟรีทำให้ตัวเองทำเป็นฟรีแล้วก็เร่งความดังความเบาได้แล้วพูดถึงสตรีมมิ่งอ่ะเมื่อกี้ยังไม่พูดถึงสตรีมมิ่งเลยมันเข้าตรงไหน44เมื่อกี้นะเราก็มีเฮดโฟนแอมป์ใช่มั้ยมี DAC มี Preamp ตัวสุดท้ายมันสตรีมมิ่งเซอร์วิสทำสตรีมมิ่งเซอร์วิสเล่นได้ทุกอย่างนะครับทั้ง Tidal Spotify Cobus Deezer Visioner รุ่นเลดี้ว้ายได้ทุกอย่างเลยคำถามสำคัญเลยฮะแล้วสมมุติว่าผมมีไอ้เครื่องนี้ผมซื้อมาอย่างเงี้ยมันเล่นยากมั้ยไม่ยากมันเริ่มต้นยังไงไม่เป็นโยนบลูทูธไปก่อนบลูทูธก็มีอีกโยนบลูทูธจากมือถือเนี่ยกดอยากได้เพลงไหนก็ยิงบลูทูธเข้าไปเลยฟังแล้วถ้าเราจะเริ่มเล่นเล็กๆทรงพลังมันต้องทำยังไงเบื้องต้นสตรีมมิ่งคุณก็เข้าไปตามสมัคร Tidal ก็ไปสมัคร user account นะครับรูนจะเล่นรูนก็ไปจ่ายอะไรค่าไลเซนส์เขาจะจ่ายเป็น
per year หรือทำเป็นตลอดชีพก็ตามราคาที่เขากำหนดนะครับดูมีอินเทอร์เน็ตเรดิโอมีเยอะแยะเล่นทุกอย่างอ่ะผมว่าจริงยุคนี้เนี่ยมันยุคเล็กๆทรงพลังมันเล่นผ่านอะไรฮะคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงไปในมือถือแล้วก็ลิงก์กับตัวโกโน้ตน่ะเหรอใช่ก็มองเห็นกันกดที่ในมือถือนี่เลยทิ่มจากมือถือเลยคือจะไอ้รูปแว่นขยายอ่ะอยากฟังเพลงอะไรจิ้มตรงนั้นแล้วก็เซิร์ชแล้วก็กดเพลย์ปุ๊บมาเลยเสียงออกไปที่โกโน้ตนี่เลยยุคนี้ต้องเล่นอย่างนี้เลยปุ่มเดียวปุ๊บเสียงมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเพลย์ลิสต์อะไรกดปุ๊บมันก็มี create playlist ให้ด้วยนะเดี๋ยวนี้มันฉลาดถึงขนาดนั้นเป็น playlist ที่มันเป็นนิยมนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น playlist ให้ใน streaming service ทั้งหลายเดี๋ยวนี้มี Tidal ก็มี Spotify ก็มีเป็น playlist ที่เขาสร้างขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่อยากเลือกเลือกไม่ถูกวันนี้จะฟังอะไรฟัง playlist ของคนอื่นแล้วกันก็มีก็เท่าที่ดูเมื่อกี้ก็คือมันง่ายมากเพราะว่าดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าไปในตัวโทรศัพท์มือถือครับผมแล้วก็ลิงก์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเล่นได้แล้วใช่เลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าที่คุยกันเมื่อกี้เนี้ยผมกำลังสงสัยอย่างนึงว่าอ้าวเฮ้ยไม่เห็นมันจะมีกำลังขับเลยอ่ะไม่มีเป็นแดกถ้าถึงอันไม่ถึงเมื่อกี้รุ่นอะไรนะ DS10 เนี่ยไม่มีกำลังขับในตัวแต่สมมุติอยากจะได้แบบ all in one จริงๆเลยเนี่ยโกโน้ตเขามีตัวนี้ก็จริงๆแล้วผมว่าทีเด็ดเขาเรียกตัวเขาเองเลยนะว่าเป็นซูเปอร์อินทิเกรเต็ดแอมพลิฟายเออร์มีกำลังขับในตัวเครื่องเดียวเนี่ยตั้งปุ๊บเจอลำโพงดีๆสักคู่นึงโป๊ะฟังเพลินเลยเล่นได้ทุกอย่างตามที่บอกไปเมื่อกี้สตรีมมิ่งเซอร์วิสเล่นได้หมดมีภาคกำลังขับในตัวเป็นคลาส AB ครับ125วัตต์ที่8โอห์มครับนะครับแล้วขึ้นไปถึง250วัตต์ที่4โอห์มOkay. เอาใจคนคือขับลำโพงยากๆได้เลยอ่ะพูดง่ายๆยุคนี้มีระดับ100กว่าวัตต์ขึ้นไปมี3สีสวยๆมีซิลเวอร์ครับมีโกลด์อโนไดซ์แล้วก็มีแบ็คอโนไดซ์ครับผมสวยทุกสีเลยจริงๆนะตัวเดียวครบจบเล่นได้เลยจริงๆแล้วเห็นว่าของพวกนี้เพิ่งมาด้วยแต่ว่าก็มีคนจองแล้วก็ขายไปแล้วพอสมควรผมว่าล็อตใหม่นี่เห็นว่าเพิ่งมาเลยนะครับผมว่าผมแฮปปี้นะฮะกับการตอบรับของแบรนด์จริงๆแล้วเรียกว่าเหนือความคาดหมายด้วยซ้ำไปไม่คิดว่าจะต้องให้มันดังเร็วอะไรขนาดนี้เพราะว่าดังเร็วมากก็ไม่ดีพี่นี่ขนาดยังไม่ดังก็ยังมีคนไปซอแซะกับทางเจ้าของโรงงานผู้ผลิตครับเพราะฉะนั้นต้องขายซอแซะนี่คืออะไรซอแซะว่าอยากจะสั่งตรงอย่างนี้อยากจะได้มาทำผมเพิ่งทำได้3เดือนเองใจเย็นๆให้ผมทำก่อนอย่างว่าของดีก็จะต้องมีคนหมายปองครับใช่ไหมครับเหมือนหญิงงามเหมือนกับลำโพงเวลาดีๆก็จะชอบไปเอาไปหมายถึงแบบทำดีวงดีวายอะไรกันก็เหมือนกันนะครับครับผมอันเมื่อกี้เนี้ยก็พูดในส่วนของตัวสตรีมมิ่งที่เป็นเพลงครับผมก็จะขยายนิดนึงคือสตรีมมิ่งในส่วนที่มันเป็นภาพและเสียงว้าวนะเป็นภาพและเสียงเนี่ยก็จะมีตอนนี้ที่หลักๆก็จะมี Netflix ใช่ไหมมี Netflix คือ Netflix เนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ถึง 4K เลยนะแล้วก็บางตัวเนี่ยมีเสียง Atmos ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ที่จะมาใช้เล่นเนี่ยมันจะค่อนข้างจำกัดนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณจะเล่น Netflix แบบ 4K แล้วก็มีเสียง Dolby Atmos เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่ผมรู้นะ คือจะมีอยู่แค่2ค่าย2ตัวเท่านั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดอาจจะมีเยอะกว่านี้ที่เราไทยแต่ที่แบบดังๆเลยนะหนึ่งก็คือว่าเป็นที่นิยมหนึ่งก็คือ Apple TV ใช่นะครับตัวนี้ได้ข่าวว่า Apple TV ก็ขายดีมากขายดีมากแล้วก็เล่นไม่ยากเหมือนกันเล่นง่ายๆนะครับก็ไปจ่ายรายเดือนรายปีอะไรก็ว่ากันไปครับนะครับอีกตัวนึงก็คือ Nvidia Shield ครับผมนะครับ Nvidia Shield ก็จะเป็นทางค่ายของ Microsoft นะครับใช่ครับทั้ง2ตัวนี้เล่นได้ 4Kคือเนี่ยมันยังไม่ครบพี่บอลเห็นไหมเดี๋ยวมันต้องมีเพราะว่าเรามี Apple ครับแล้วมีของค่าย Microsoft ครับเดี๋ยวอาจจะมี Google หรือว่า Sony ครับก็จะเป็นผู้ผลิตรายใหม่ที่อยากจะเข้ามาในตลาดนี้เพราะว่าถ้าพี่บอลสังเกตดูมันมี Netflix ครับตอนนี้เนี่ยมันมี Disney Plus แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีผมว่าผู้เขาเรียกว่าอะไรเขามองเห็นว่า user ทั่วโลกตอนนี้มัน growth คือมันโตแบบมันโตเร็วพอมียูสเซอร์เยอะมีฐานลูกค้ามากทุกคนก็อยากจะเข้ามาขอส่วนแบ่งในตลาดตรงนี้นะฮะเพราะว่าสมมุติ Netflix มีผู้ใช้ทั่วโลกอยู่100ล้านคนครับผมเข้ามาได้ 10% เขาผมมียูสเซอร์สัก10คนผมก็ทำได้แล้วเพราะฉะนั้นสตรีมมิ่งเซอร์วิสที่เป็นพวกหนังเนี่ย
มันจะต้องมีเข้ามาอีกผู้บริการรายใหม่ๆเขาอยากจะเข้ามาเราก็จะได้ดูคอนเทนต์หลากหลายอาจจะมี HBO เข้ามาด้วยมีอะไรเข้ามาหรือหน่อยเสริมเข้าไปแล้วก็เป็นผู้เราก็เป็นผู้บริโภคแล้วก็โชคดีเลยก็จะเขาก็จะแข่งกันทำคอนเทนต์ดีๆในราคาที่ไม่แพงมากสมเหตุสมผลสักเดือนละผมว่าสักเดือนละ10ไม่เกิน10 US ดอลลาร์300กว่าบาทผมว่ามันก็คุ้มนะฮะคุณดูหนังได้เป็นพันๆเป็นหมื่นๆเรื่องเป็นแสนๆเรื่องใช่นะแล้วไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บแผ่นใช่ไหมไม่ต้องเก็บแผ่นด้วยอยากดูเรื่องไหนก็แค่กดแล้วมันก็จะลงมาเองไปอยู่บ้านนี้ล็อกอินบ้านนี้ก็ดูได้อยู่บ้านนู้นล็อกอินบ้านนู้นก็ดูได้ดูผ่านมือถือได้ด้วยไม่ต้องถือแผ่นไม่ต้องถือฮาร์ดดิสก์ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นมันยุคมันไกลจริงๆอย่างสมมติเมื่อกี้เราพูดถึงสตรีมมิ่งของทางฝั่งเพลงฝั่งเพลงก็ดูก็ฟังเพลงผ่านมือถือได้จะฟังผ่านหูฟังจะฟังผ่านสปีกเกอร์ก็สามารถฟังเพลงได้ทุกที่ดูหนังก็เหมือนกันNetflix มีมือถือเครื่องเดียวคุณเอาไปดูที่ไหนก็ได้เอาไปต่างจังหวัดก็ดูได้ดูผ่านคอมก็ได้ต่อกับเครื่องเสียงก็ได้ผ่าน Apple TV ผ่าน Nvidia Shield ที่พี่บอลบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ยุคมันเป็น New Normal ไปแล้วมันเป็น Streaming Era ไปแล้วคนที่ไม่เคยใช้ตอนนี้ใช้เป็นนะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยผมบอกว่าใครที่ยังใช้ไม่เป็นหรือยังมองว่ามันห่างไกลตัวเราเนี่ยผมบอกให้คิดใหม่คือเราเป็นนักเล่นเราจะบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นนักเล่นแนวอนุรักษ์ผมชอบฟังซีดีผมชอบสปินแผ่นผมชอบฟังเทิร์นเทเบิลขอเบรกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ในเบรกที่2ดีกว่าใช่แต่ที่ผมจะบอกท้ายเบรกก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องเล่นให้เป็นครับต้องฝึกเล่นให้เป็นพี่บอลนะฮะแล้วจะใช้หรือไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงโอเคเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็ขอย้ำอีกทีนึงนะครับร่วมลุ้นบูเรบ็อกเซตตรงนี้นะครับ The Expendable Trilogy นะครับมี3ภาคครับเพียงพิมพ์คำว่า G-Sotic Cinema ลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ระหว่างที่เรากำลังออนแอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้กล่องนี้ไปนะครับครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงถัดไปครับสักครู่ครับผมกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับผมของรายการ Home Entertainment Expert นะครับอย่าลืมนะครับร่วมลุ้นตัว Blu-ray Box Set ตัวนี้ด้วยการพิมพ์ G-Sotic Cinema ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีของวันนี้นะครับครับผมกลับมาต่อกันในเรื่อง New Normal เมื่อกี้เราได้เกริ่นกันไปแล้วว่าหลังจากที่มีโควิดขึ้นมาทำให้ชีวิตหลายๆอย่างของเราต้องเปลี่ยนไปไม่เว้นแม้กระทั่งการดูหนังฟังเพลงนะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเราสมัครแล้วเพลงก็มาไหลมาเราเองมาเราไม่ต้องออกไปซื้อซีดีเราไม่ต้องออกไปซื้อแผ่นนะครับทุกอย่างอยู่บนคลาวด์อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเราพูดไปแล้วว่าตัวอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็มีละมากมายหลายแบบแต่ว่าจะเลือกยังไงให้มันเข้ากับตัวเราเลือกยังไงให้มันคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อว่าอ่ะคราวนี้คุณภาพล่ะคือแก๊ปคิดว่ายังไงคุณภาพของตัวสตรีมมิ่งตอนนี้เอาเรื่องของเพลงก่อนคือมันมีขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคุณภาพของเสียงที่จะออกมาจากเครื่องเล่นสตรีมก็คือไฟล์ครับเพราะมันเป็นพวกนี้มันเป็นดิจิตอลไฟล์ครับเสียงดีไม่ดีเนี่ยหลักๆก็คืออยู่ที่ตัวไฟล์ครับตัวไฟล์ก็เดี๋ยวนี้ก็มันจะต้องมีเป็น MQA มีเป็น DSD มีหลากหลายนะครับคุณภาพของไฟล์นี่ก็ต่างกันไปคราวนี้เมื่อทุกคนเนี่ยมีไฟล์เหมือนกันหมดการที่จะ playback กลับมาเนี่ยให้เสียงมันดีเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณภาพของเครื่องคุณภาพของแดกคุณภาพของตัวอุปกรณ์นะครับอย่างแบรนด์ของเราเนี่ย Go Note นะฮะก็คือใช้อุปกรณ์เนี่ยเป็นพวกออดิโอเกรดทั้งหมดคุณภาพดีถ้าผมฟังแล้วเนี่ยเล่นทั้งดิจิตอลเล่นได้ทุกอย่างคือเล่นเพลย์แบ็คพวกเพลงจากบน Tidal Spotify เนี่ยก็เสียงดีมากสำหรับค่าตัวประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงแสนนะครับสำหรับ DAC ที่ทำได้ทุกอย่างนะผมมองว่าโอเคมันอาจจะฟังดูว่าสูงหน่อยๆแต่ว่า
ถ้าเทียบกับคุณภาพกับสิ่งที่เขาให้เนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าสมเหตุผลราคาสมเหตุผลนะครับคุ้มค่าคุ้มค่าถ้ากล้าลงทุนก็คุ้มค่าครับคราวนี้ผมขอมีคำถามคุณแก๊ปเนื่องจากว่าเนื่องจากแก๊ปเนี่ยเล่นทั้งซีดีครับมาก่อนเล่นทั้งแผ่นไวนิลซึ่งปัจจุบันก็ยังเล่นไวนิลอยู่ครับแล้วก็ฟังตัวสตรีมมิ่งด้วยครับตอนนี้ถ้าจะให้เทียบกัน3ตัวนี้ซีดีไวนิลสตรีมมิ่งครับแก๊ปว่ายังไงเอาในเรื่องนึงเอาในเรื่องของการใช้งานก่อนสองในเรื่องคุณภาพเสียงและสามก็คือสุดท้ายเนี่ยแก๊ป prefer แบบไหนเอาอย่างนี้คือแต่ก่อนเนี่ยผมก็เล่นซีดีก็ตามที่บอลบอกพอเล่นเป็นซีดีไปถึงจุดหนึ่งเราก็อยากจะฟังแนวที่มันเป็นอนาล็อกเลยทูรี่อนาล็อกเราก็ขันกลับไปฟังเป็นจากแผ่นไวนิลไปเล่นเทิร์นเทเบิลนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคฟรีมิ่งเออร่าตามที่บอกไปก็คือเราก็เล่นTidal Spotify ถ้าจะพูดถึงคุณภาพผมว่ามันหลายอย่างครับมันจะตอบยากผมว่ามันจะตอบยากมันอยู่ที่เครื่องเล่นอยู่ที่แผ่น CD มันมีทั้ง CD SA CD เป็น Redbook โอ้โหเยอะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงแผ่นไวนิลมันก็มีทั้ง First Place Second Place เป็นแผ่น120กรัมในสมัยก่อนแผ่น180กรัมเป็นแผ่น200กรัมโอ้ก็ยังเยอะครับถ้าพูดในยุคของโลกของที่มันเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับสตรีมมิ่งเซอร์วิสทั้งหลายก็อยู่ที่ว่าไฟล์มันเป็นไฟล์แบบไหนมาอัดมาดีไหมมิกซ์มาดีไหมมาสเตอร์ลิงมาได้ดีแค่ไหนก็จะตอบยากคราวนี้ถ้าถามว่าผมใช้อะไรบ่อยที่สุดถ้าใช้อะไรบ่อยที่สุดผมฟังผ่านสตรีมมิ่งเซอร์วิสบ่อยที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือมันสะดวกสบายจริงๆมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันง่ายหรือว่าอยู่หยิบมือถือจาก YouTube โยนลงไปแล้วก็เล่นผ่านลำโพงที่เป็นลำโพงเครื่องเสียงของเราก็ได้นะครับเลือกเพลงจากในมือถือผ่านเล่นผ่านแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวก Tidal Spotify ก็ทำจากในมือถือได้คือมันง่ายจริงๆใครๆที่ยังไม่เคยลองเนี่ยอย่าไปปฏิเสธเทคโนโลยีเราต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีเราใช้เป็นแต่เลือกที่จะไม่ใช้ยังดีกว่าใช้ไม่เป็นแล้วบอกว่ามันไม่ดีพี่บอลเข้าใจความหมายผมมั้ยเราใช้ให้เป็นแต่เราปฏิเสธที่จะไม่ใช้เอ้ยผมใช้เป็นนะพี่Spotify Tidal ผมเล่นเป็นแต่ผมพวกอนุรักษ์นิยมผมชอบฟังเสียงป๊อปเม็ดป๊อปคอนป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะผมฟังไวนิลผมว่ามันได้อารมณ์ของเพลงผมเป็นแต่ผมไม่เลือกอย่างนี้คือเป็นแต่จะปฏิเสธว่ายกข้ออ้างว่าผมไม่เล่นหรอกเสียงไม่ดีแต่ว่าคุณเล่นยังไม่เป็นอ่ะต้องเล่นให้เป็นแล้วเลือกที่จะไม่เล่นได้ไหมแล้วแต่ถามคำถามสุดท้ายเมื่อกี้พี่บอลถามว่าอะไรที่ผมชอบที่สุดผมชอบฟังไวนิลมากที่สุดฟังเสียงเทิร์นเทเบิลผมชอบความเพอร์เฟกต์บนความไม่เพอร์เฟกต์ของเสียงมันเป็นธรรมชาติของเสียงมันให้โลกนี้มันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์มันจะเป๊ะคือซีดีหรือว่าไฟล์ดิจิตอลเนี่ยมันจะชัดตัวโน้ตมันชัดช่องไฟมันจะเป๊ะมากทุกอย่างมันจะคมมันผมว่ามันดูตั้งใจทำเกินไปหน่อยนึงถ้าถามผมนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเสียงดีฟังดีทั้งซีดีทั้งดิจิตอลไฟล์อย่างพวกไทดอลสปอติฟายเสียงดีหมดเลยแต่ผมชอบกับชอบความเพอร์เฟกต์บนความไม่เพอร์เฟกต์อ่ะคือชอบเสียงชอบเสียงในแนวนั้นคือไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเสียงที่มันออกมาจากเครื่องนั้นน่ะมันฟังแล้วมันรู้สึกดีใช่ผมเองก็เป็นคนนึงนะที่ผมฟังเธอแล้วผมรู้สึกว่ามันคือมันเค้าเรียกว่ามันให้อารมณ์เองมันให้อะไรทุกอย่างที่มันใช่แล้วผมยกตัวอย่างอีกวันที่ผมเล่นซีดีผมไม่กล้าเล่นเทิร์นเทเบิลผมว่าเทิร์นเทเบิลมันยุ่งยากเหมือนกับคนที่กำลังพูดว่าไอ้สตรีมมิ่งเซอร์วิสเนี่ยมันเล่นยากมันดูยุ่งยากนะมันต้องต่อต้องคอนเน็กวันนั้นก่อนที่ผมจะเล่นเทิร์นเทเบิลผมก็คิดว่าไอ้ผมเล่นซีดีดีกว่าซีดีเล่นง่ายใส่กดเพลย์กดอะไรจากมือถือไอ้จากรีโมทผมไม่กล้าเล่นเทิร์นเทเบิลมันมีทั้งการเซตหัวเข็มการตั้งอาร์มมือทำยากยุ่งวุ่นวายแต่พอวันที่ผมเข้ามาศึกษามันอยากเข้ามาเล่นจริงๆเปิดใจให้กับมันเล่นมันก็มีเสน่ห์ของมันในแบบนึงใครจะไปรู้ว่าเล่นไปเล่นมาท้ายสุดผมกลับชอบการฟังเสียงจากเทิร์นเทเบิลมากที่สุดเลย มีเทิร์นเทเบิลแนะนำไหมถ้าเกิดอยากเล่นเทิร์นเทเบิลฟังมาตอนนี้รู้สึกอยากเล่นเทิร์นเทเบิลบ้างแล้วอ่ะก็อยากเล่นเทิร์นเทเบิลจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นทางทางร้านของเราถามจริงถามจริงมันยากไหมเล่นเทิร์นเทเบิลเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันไม่ใช่มันต้องพูดว่าไม่ใช่ยากมันพูดว่ามันละเอียดอ่อนมันละเมียดละไมอ่ะมันน่าเล่นตรงที่มันเป็นศิลปะเป็นศิลปะแห่งเสียงคุณเล่นแบบ
ไม่ห้ามใจร้อนอ่ะเล่นเทอร์นิเบิลเดี๋ยวผมพูดแบบคนไม่เคยเล่นแล้วกันผมพูดผมไม่เคยเล่นแผ่นนะผมไม่ได้คือแผ่นดำแต่ถ้าผมแบบเคยได้ฟังมามันต้องมีเครื่องมันต้องมีที่หมุนมันต้องมีแขนอ่ะแล้วก็ต้องมีซื้อหัวแยกอีกแล้วยังต้องไปมีอะไรโฟโน่ป่ะมันที่มันแปลงหัวมาแล้วผมจะไปเริ่มซื้อยังไงวะเนี่ยมันสำคัญกันทุกส่วนไอ้เขาเรียกว่าไอ้ตัวแท่นเนี่ยแท่นก่อนเลยแท่นเนี่ยมันก็อธิบายยังไงดีแท่นเนี่ยมันก็เหมือนเรือใหญ่ถ้าผมแม่งขับไททานิกอะพี่เรือหนักหลายๆตันอะครับถ้าแท่นมันใหญ่อะมันก็จะเล่นเพลงได้นิ่งโมเมนตัมอะไรสมดุลมันเหรออาร์มเนี่ยมันเหมือนคันเบ็ดมั้งผมว่ามันเป็นคันเบ็ดแล้วแล่นเรือออกทะเลใหญ่ต้องมีคันเบ็ดดีๆคันเบ็ดดีๆมีเข็มทิศดีๆใช่ไหมแล้วไอ้หัวเข็มเนี่ยมันก็เหมือนตะข่ายถ้าหัวเข็มที่มันดีเนี่ยมันก็เหมือนตะข่ายตาทีเนี่ยมันลงกับไปเกี่ยวปลาเล็กปลาน้อยเก็บขึ้นมาหมดเลยเออหัวเข็ม MM กับหัวเข็ม MC ก็ไม่เหมือนกันพี่อยากจับปลาซิลพี่เอาตะข่ายตากว้างพี่ลงไปกวาดไม่ได้อะไรเลยใช่ป่ะเออมันก็เล่นละเอียดอ่อนถ้าใครชอบคือฟังมันรู้สึกมันยากเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกนักศึกษาอยากเล่นผมก็ไม่ได้เก่งมากเอาให้แนะนำหน่อยสิว่าสมมติอยากจะเล่นทั้งตัวเริ่มเล่นตัวไหนดีเอาของเราก็มีเยอะแยะพี่เรามีทั้งอะไรอ่ะโกโนตนี่โกโนตมีตั้งแต่ตัวอันนี้คือครบชุดเลยป่ะครบโกโนตเนี่ยมีตั้งแต่จ่ายตังค์ซื้อทีเดียวเล่นได้เลยก็ตามที่มันบอกโกโนตนี่มีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักล้านเริ่มต้นที่30,000กว่าบาทพร้อมไม่30,000เลยเหรอยังไม่มีหัวเข็มอ๋อเอารวมหัวเข็มดีๆหน่อยสักหัวเข็มสัก 4,000-5,000 ก็ 40,000 เล่นได้ใช่ไหมสี่หมื่นเล่นได้แล้วก็ไม่แพงนะไม่แพงมากคิดว่าต้องไม่ถึงแสนอ่ะโกโนตนะ40,000ผมดูว่าถูกมากนะตัวแบรนด์ที่เป็นไฮเอนด์แบบนี้อิตาลีใช่ไหมอิตาลีนะครับขยับจากโกโนตตัวเริ่มต้นเราก็ยังมีด็อกเตอร์ฟิกเกอร์ด็อกเตอร์ฟิกเกอร์นี่ถ้าใครเล่นเทิร์นเทเบิลนี่โหเยอรมันป่ะเออไม่รู้จักไม่ได้ดังมากด็อกเตอร์ฟิกเกอร์นี่ติดสเตอริโอไฟคลาส A หลายตัวนะมันเสียงดีจริงๆขยับขึ้นไปอีกก็ยังมีอีกมีโครโนสโครโนสนี่ก็คือซุปเปอร์ไฮเอ็นพูดที่ห้อมานี่ซุปเปอร์ไฮเอ็นอย่างเช่นสมมติเราไปออกไปดูงานเครื่องเสียงที่ยุโรปเนี่ยหรือดูตามที่เขาถ่ายเนี่ยอย่างเทิร์นเทเบิลของเราเนี่ยโครโนสเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ห้องต้องใช้เทิร์นเราโชว์ร่วมกับลำโพงซุปเปอร์ไฮเอ็นทั้งหลายเนี่ยก็ยี่ห้อนี้คือโครโนสเนี่ยจะจับกับลำโพงซุปเปอร์ไฮเอ็นกับ power amp ซุปเปอร์ไฮเอ็นเท่านั้นเลยนะใช่เพราะมันแพงไงไม่เคยมีแบบเพราะมันแพงไงมันเริ่มต้นที่ร้านอ่ะมันเริ่มต้นที่5,000,000ดีกว่าตัวเล็กสุดแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะซื้อเนี่ยก็ซื้อที่ประมาณตัวที่25,000เหรียญไม่รวมอาร์มมันก็ล้านแล้วอาร์มก็ล้านแล้วนะมันแพงเราก็ค่อยๆเริ่มเล่นจากพวกหลักหมื่นขึ้นไปเริ่มเล่นเนี่ยไม่เยอะแต่ถ้าเกิดแบบมันก็เหมือนเครื่องเสียงชิ้นอื่นที่พอเริ่มเล่นเยอะประสบการณ์ในการฟังเยอะเราอยากจะได้อะไรที่มันดีขึ้นมันก็ใส่ไต่สเต็ปไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกไปเทิร์นเทเบิลเราก็จะมีหลายแบรนด์แต่หรือว่าใครอยากฟังซีดียังชอบฟังซีดีอยู่จริงๆผมก็ยังฟังซีดีอยู่บ้างนะซีดีก็มีทั้งโกโนตนะฮะถ้าเอาแพงแบบทะลุโลกก็ CS Precision ตัวนึง 3-40,000 US ดอลลาร์ CS Precision เนี่ยถ้าจะถามว่าในงานเนี่ยกี่ห้องผมบอกว่าเยอะกว่าโกโนตอีกเผลอๆเป็น10ห้องพี่โชว์ดิเยอะกว่าเออแต่จริงนะจริงเวลาสังเกตดูเวลางานเครื่องเสียงใหญ่ๆเวลาถ่ายมาจะมี CS Precision ติดตลอดเกือบทุกห้องแล้วนี่ยังไม่รวมกับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ามหาแพงแบบบ้านเลื่อนเลยก็คือวาแดกโอ้ตัวนั้นแพงมากคือพอจะบอกได้ไหมไอ้แดกเขาที่มันราคาประมาณวาแดกเรฟเฟอร์เรนซ์แดกนะที่เป็น3ตัวถังนะแสนกว่าเหรียญพี่โอ้โหราคาแสนกว่าเหรียญนะคูณ3-5ก็เฉพาะแดกอย่างเดียวได้นะลืมโลกเลยอะราคาซื้อบ้านได้เลยราคาลืมโลกเลยพวกนี้แพงเราก็ค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์จะถูกจะแพงขอให้เล่นแล้วมีความสุขโอเคอันนี้กลับมาสตรีมมิ่งก็สตรีมมิ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้คือควรจะเล่นได้แล้วก็อย่างที่แกบอกก็คือจะเลือกเล่นไม่เล่นนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นคือสตรีมมิ่งด้านเพลงคราวนี้มาสตรีมมิ่งด้านหนังบ้างสตรีมมิ่งด้านหนังเนี่ยจะต่างกับเพลงนะเพราะว่าครับผมด้วยการที่มันต้องส่งข้อมูลภาพเสียงเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลจำนวนที่เรียกว่าเยอะเยอะมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยการดูผ่านสตรีมมิ่งเนี่ยยังจะเขาเรียกว่าคุณภาพยังไม่เท่ากับดูผ่านแผ่นนะยังไม่เท่าดูผ่านแผ่นเลยคือถือยังไม่เท่าคือน้อยกว่าเยอะมากน้อยกว่าหลายเท่าเลยครับแม้จะเป็น 4K เหมือนกันแต่ 4K ของสตรีมมิ่งเซอร์วิสกับ 4K ของแผ่นเนี่ยครับให้มันเป็น 4K เหมือนกันแต่พอเรามาดูจริงๆอ่ะครับไม่เหมือนกันคุณภาพไม่เท่ากันต่างกันทั้งคุณภาพของภาพคุณภาพของสีครับ
แล้วยังไม่พูดถึงคุณภาพของเสียงด้วยนะครับผมคือเหตุมันก็เกิดเนื่องจากการส่งถ่ายข้อมูลบิตเรทกับการส่งถ่ายข้อมูลที่มันยังน้อยกว่าตัวแผ่นมากๆนะครับซึ่งผมคิดว่ามันกว่าจะถึงจุดทุกวันนี้มันก็พัฒนามาเยอะแล้วเมื่อก่อนนี้เราก็ดูได้แค่ HD ธรรมดาแล้วก็มา Full HD แล้วตอนนี้เรามาดู 4K ได้เป็นอัลตร้า HD ใช่ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยที่อินเทอร์เน็ตมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันก็เร็วขึ้นนะแต่มันเป็นข้อดีในขณะที่อินเทอร์เน็ตมันเร็วขึ้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 นแต่ค่าที่เราต้องจ่ายอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนี่ยถูกลง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 เพราะว่าก็ตามที่ผมบอกว่าพอมันเป็นที่ต้องการของตลาดพี่บอลใครๆก็อยากเข้ามาร่วมทำแต่ก่อนก็มีแค่ True ครับที่เป็นเจ้าตลาด AS ก็อยากทำ Dtac ก็มี Net T-Broadband TOT วู้เยอะแยะพอเขาเรียกว่าตลาดมันเริ่มกว้างก็มีคนเข้ามาทำเยอะมันก็ราคามันก็แข่งขันกันเราเป็นผู้บริโภคเราก็ถือว่าเราได้ผลประโยชน์จากการที่เขาแข่งขันกันได้ใช้ความเร็วที่มากขึ้นในราคาที่ถูกลงนี่ New Normal ใช่ซึ่งพอมันวิ่งไปถึงจุดหนึ่งอ่ะคราวนี้เราจะสตรีมมิ่งความละเอียดเท่าแผ่นได้เอามาดูแบบวันนั้นต้องมาถึงวันนั้นยังไงก็ถึงแน่นอนแน่นอนถึงแน่นอนคราวนี้พี่บอลแล้วเราเนี่ยดูหนังเนี่ยต้องไปดูโรงนะพี่บอลว่าไงกิจเขาเรียกกิจการโรงหนังนี่จะเป็นยังไงในอนาคตน่าคิดไหมพี่ว่าเขาจะปรับตัวยังไงได้บ้างเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมยังจะมีไหมหรือเลิกไปเลยดีกว่าว่าโรงหนังทำแล้วขาดทุนจริงๆตอนนี้คนดูบ้านหมดจริงๆตอนนี้ในโรงหนังนะรายได้ส่วนใหญ่นะมาจากค่าโฆษณาแล้วก็ขายป๊อปคอร์นใช่แล้วก็ขายป๊อปคอร์นมันเป็นเหตุผลว่าทำไมป๊อปคอร์นมันจริงแพงโคตรเอาจริงๆป๊อปคอร์นแพงมากน้ำขวดละ8ไอ้แก้วละ80ป๊อปคอร์น200ใช่ขายค่าตั๋วถูกๆเหมือนอะไรรู้ไหมผมบอกให้สมมติผมอยากเปิดร้านสักร้านหนึ่งผมขายก๋วยเตี๋ยวพี่บอลอย่างวันก่อนที่เราไปกินกันมาพี่บอลอาจจะจำไม่ได้เราเข้าไปกินสุกี้เนี่ยขายถูกเลยบอกไอ้สุกี้ชามละ40อ๋อเห็นจำได้จำได้แต่พี่ไปสั่งน้ำแก้ควยเขากับ40เหมือนกัน40บาทเท่ากันบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันขายแบบนี้สมมติว่าโรงหนังเนี่ยก็ต้องขายตั๋วถูกแต่ว่าไปได้เขาเรียกว่าไปได้กำไรจากตัวอื่นสมมติผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวผมไปกินก๋วยเตี๋ยวแค่40ผมไม่กินน้ำเลยผมก็เสีย40เพราะเขาขายก๋วยเตี๋ยวถูกใช่แต่ว่าพอพี่ไปกินน้ำแก๊กฮวยเขาเนี่ย40น้ำชาน้ำเย็น40เนี่ยก็เหมือนกันที่ไปโรงหนังพี่ไปโรงหนังถ้าพี่ไปดูหนังอย่างเดียวมันก็ถูกแต่พี่เริ่มไปกินป๊อปคอร์นเขาไปกินน้ำเบปซี่เขามันก็จะแพงนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมโรงหนังไม่ให้เอาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปเองก็ใช่เพราะว่าต้องเพราะรายได้เขามาจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วผมเห็นใจนะผมว่ามันจะไปลำบากในอนาคตนะครับกิจการโรงหนังเนี่ยมันจะถูกพวกสตรีมมิ่งพวกนี้แหละจัดการเลยแหละต้องเรียกว่าจัดการอย่างเด็ดขาดเลยแต่ก็เชื่อแหละว่าก็คงจะมีอีกหลายๆคนที่ยังชอบฟิลโรงหนังที่แบบไปได้บรรยากาศใหญ่ๆอะไรอยู่นะไปกุ๊กกิ๊กกันกับแฟน2คนอะไรอย่างเงี้ยคือที่ถามพี่บอลว่าผมถามพี่บอลว่าเอ้ยเขาจะเลิกไหมผมว่าเขาไม่เลิกหรอกเพียงแต่เขาอาจจะอะแดปต์หรือปรับตัวอย่างเช่นลดจำนวนของสาขาลงเหลือไว้แต่ห้างใหญ่ๆที่คนมีกำลังใช่ไหมฮะแต่ก่อนโรงหนังเนี่ยมีแทบทุกพอทั่วทุกห้างเลยนี่ผู้พูดเรื่องนี้คิดขึ้นมาได้เลย new normal new normal ของโรงหนังเมื่อก่อนที่จะมีโควิดอ่ะผมเคยโพสต์เฟซบุ๊กนะผมไปดูหนังอ่ะทั้งโรงมีผมคนเดียว โอ้โรงหนังเป็นของผมวันนั้นตอนนี้ new normal บอกว่าเวลาคุณเข้าไปดูโรงในภาพยนตร์จะต้องมีเว้นที่นั่ง3-4ที่ใช่ไหมจริงๆแล้วแต่เดิมก็ไม่มีคน อยู่แล้ว ไม่ต้อง new ก็ไม่มีคนอยู่แล้วใช่ยกเว้นบางเรื่องน่าเห็นใจบางเรื่องเต็มตลอดอย่างพวกเอเวนเจอร์เต็มตลอดก็ผมคิดว่ายังไงก็มาแน่ๆนะไอ้สตรีมมิ่งเซอร์วิสทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็ที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงพี่วันตอนช่วงติดโควิดหนังหลายเรื่องเนี่ยเพราะว่าโรงหนังเนี่ยถูกปิดมันมีหนังหลายเรื่องที่มันจะต้องเริ่มฉายเข้าฉายเนี่ยตั้งเยอะหลายเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาปรับตัวเขาอะแดปต์เขาไปลงในสตรีมมิ่งเซอร์วิสแทนเลยอนาคตเขาอาจจะคือบอกว่ากิจการโรงหนังมันอาจจะดูซบเซาลงบ้างเขาอาจจะไปเปิดตัวบนสตรีมมิ่งเซอร์วิสเลยก็ได้ใช่ไหมพี่บอลก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้เรื่องของสตรีมมิ่งไปไม่มากก็น้อยมาเล่าคิดว่าเล่าให้ฟังคำผมคิดว่าน่าจะเป็นนิวโนมอลของเราทั้งดูหนังฟังเพลงนะครับแต่ว่าเรื่องอีกเรื่องนึงที่ทุกท่านรอคอยและพลาดไม่ได้ก็คือต้องแจกของแจกของเราในวันนี้นะครับเป็นแผ่นครับบูเล
The Expendable Trilogy นะครับตอนนี้ยังทันนะครับพิมพ์คอมเมนต์ G-Sotic Cinema นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันหลังขอบคุณสปอนเซอร์ว่าใครนะจะเป็นผู้โชคดีที่ได้กล่องนี้ไปนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับ G-Sotic Cinema นะครับมีคำถามมีปัญหาข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับระบบโฮมซินิม่าโฮมเทียเตอร์หรือแม้แต่2 Channel เองสามารถติดต่อไปหาแก๊ปได้เลยที่ G-Sotic Cinema คืออยากจะเริ่มสร้างระบบดูหนังอยากจะดูหนังอยากจะมีโรงหนังไว้ในบ้านยังไม่รู้จะเริ่มยังไงจะเริ่มตรงไหนเราเนี่ยจะบอกให้เลยตั้งแต่เริ่มสร้างห้องจนถึงวิธีการจัดระบบเลือกเข้าไปช่วยจัดระบบให้มีบัดเจ็ตเท่าไหร่หรือว่าเล่นอยู่แล้วอยากจะอัปเกรดตรงไหนดีระบบตรงไหนที่มันน่าจะตรงไหนที่มันยังขาดอยู่ซื้อตัวไหนดีใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์จะเป็นฟังแบบออดิโอไฟล์หรืออัลต้าไฮเอ็นหรืออัลต้าไฮเอ็นมันก็มีหมดไว้พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของนักเล่นพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านอยู่แล้วนะครับเข้าไปคุยกันเข้าไปปรึกษากันได้ผมยินดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของการเซตอัพคือซื้ออุปกรณ์มาแล้วกลัวว่าจะใช้ได้ไม่สมกับประสิทธิภาพที่ซื้อมาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ผมนะครับจูนบาย HX นะครับก็มีการันตีมาเป็น100ห้องนะครับว่าเราทํามาแล้วตั้งแต่ระบบที่ถูกที่สุดหมื่นต้นๆจนถึงหลักล้านผมทํามาแล้วทุกตัวนะฮะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยมากไม่ต่ำกว่ารุ่นละ10ตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มือใหม่ไม่ใช่มาเริ่มทำแน่นอนนะครับเชื่อใจได้ต่อไปก็คือตัว Power Amp ของ ATI American Master นะครับ Multi Channel Power Amp ที่ชาตินี้คุณจะต้องหามาใช้ให้ได้สักตัวนึงถ้าคุณเป็นคนเล่น Home Theater นะครับปีโปรเซสเซอร์ของ Aculus รุ่นทั้ง16 Channel แล้วก็20 Channel นะครับตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าปีโปรเซสเซอร์ไฮเอ็นนะครับอีกตัวนึงตัวสุดท้าย Power Amp ที่มี DSP ในตัว Lab Gruppen นะครับ Lab Gruppen ตัวนี้กำลังขับเยอะมี DSP ในตัวช่วยทำให้การปรับแต่งเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ใช้ได้นะครับถึงเวลาแจกแล้ววันนี้เราจะแจกให้กับคนที่เม้นลำดับที่เท่าไหร่ดีเอาผมเป็นคนคิดน้อยคิดไปเยอะครั้งที่แล้ว6พี่ครั้งนี้ก็กลับหัวเลยเอา9แล้วกันครับนะเอาคนที่9แล้วกันคนที่9นะครับวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะที่ได้พิมพ์มาเป็นคนที่9จะได้รางวัลนี้ไปถ้าแทงแล้วไม่แทงกลับแล้วคุณแทงบนไม่แทงล่างเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้น6ต้อง9ต๊อดต้องต๊อดต้องต๊อดเอาเลข9วันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะแจกกันไปแจ้งในช่องข้อความนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับไปแล้วก็จะ PM ไปขอที่อยู่นะครับยังไงก็แจกแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่ในรายการ Home Entertainment Expert ทุกวันพุธนะครับเวลาประมาณ1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับผมนะครับผมสวัสดีครับ